ขั้นตอนแรกในการลง Google Service ในหัวเว่ยนะครับตัวนี้ผมจะลงในตัวหัวเว่ย MediaPad M6 นะครับเราเตรียม USB ก่อนนะครับเสียบเข้าคอมแล้วครับตอนแรกนะครับเราสักครู่ขึ้นแล้วครับหลังจากนั้นเราหาไฟล์ในคอมเรามาไฟล์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาลงให้ใต้ลิงก์ใน YouTube ของผมนะครับหลังจากนั้นกดดาวน์โหลดเลยครับคลิกลิงก์ดาวน์โหลดครับมันจะเป็นไฟล์ zip นะครับผมดาวน์โหลดเสร็จหลังจากนั้นเราจะได้ไฟล์ครับนี่ครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นได้เสร็จตัวนี้เขาก็เอามาลงใน USB เราเลยครับที่เราเสียบเมื่อกี้นะครับลงไว้ข้างนอกก็ได้ครับนี่ครับเราก็จับลงมาเลยครับลงเสร็จเป็นอันเสร็จครับผมนี่ครับเราจะได้ไฟล์ออกมาแล้วครับพอได้ไฟล์เสร็จแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นเรามาตัวที่ในแท็บเล็ตเราครับหลังจากผมลงไปในคอมเสร็จเมื่อกี้นะครับเรามาเสียบ USB พร้อมกันเลยครับเสียบเสร็จเราไปที่ตัวไฟล์ครับไปที่ประเภทครับตรงประเภทจะเห็นได้ USB แล้วครับที่เราเสียบเข้าไปเมื่อกี้นะครับกดเข้าไปครับหลังจากนั้นไปที่ตัวเราลงเมื่อกี้นะครับนี่ครับ GMS กดครับกดค้างไว้ครับหลังจากนั้นจะขึ้นตัวนี้ครับกดที่อื่นครับแล้วก็แยกไฟล์ครับแยกไปที่ปุ๊บเลือกตัวนี้ครับ Directory ปัจจุบันครับหลังจากนั้นกดตกลงครับเสร็จแล้วครับเราจะได้ไฟล์ครับข้างในจะมี2ไฟล์นะครับนี่ครับไฟล์ Google กับไฟล์ Huawei ครับให้เรากดค้างไว้ที่ไฟล์ตัวนี้ครับตัว Huawei ครับกดค้างครับนี่ครับจากนั้นไปที่คัดลอกครับคัดลอกเสร็จเราไปที่ตำแหน่งอื่นๆครับตัวตำแหน่งอื่นๆครับจากนั้นเลือกได้ USB เราครับปึ๊บจากนั้นวางครับเห็นไหมครับเราจะได้ไฟล์ตัวหัวเว่ยแล้วละครับหลังจากนั้นนะครับกดออกครับไปที่ตั้งค่าครับเมนูตั้งค่านะครับตรงนี้ครับตั้งค่าเสร็จเลื่อนลงไปครับจะเห็นคำว่ารายการจะเห็นคำว่าระบบและการอัปเดตนะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไปที่สำรองข้อมูลและการคืนค่าครับจากนั้นกดคำว่าการสำรองข้อมูลครับถัดไปครับยอมรับเรากดคำว่าที่จะเก็บข้อมูลภายนอกครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเราแบ็กอัพข้อมูลไว้แล้วครับเราเลือกไฟล์ที่เราหานะครับก็คือไฟล์ที่เสียบก็คือที่จะเก็บข้อมูล USB ครับปึ๊บเห็นไหมครับเราจะเห็นไฟล์ที่เราออกมาเมื่อกี้นะครับเช่นไฟล์ Huawei Mate 30เราก็กดเข้าไปครับปึ๊บจากนั้นเรากดคำว่าคืนค่าครับรหัสมันจะบอกอยู่ข้างบนนะครับว่า A0007 ตัวครับแล้วก็พิมพ์เลยครับ A 1 2 3 4 5 6 7นี่ครับเราก็กดตกลงครับหลังจากนั้นรอสักครู่ครับเสร็จแล้วครับปึ๊บเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับเราจะได้ไฟล์2ไฟล์นี้มาครับให้เรากดไฟล์ตรงตัวนี้นะครับตัว G ครับสัญลักษณ์ตัว G นี่ครับให้เรากดเข้าไปนะครับกดเสร็จปุ๊บอนุญาตครับเปิดการใช้งานอนุญาตครับ
เรากดคำตัวเรากดตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปครับหลังจากนั้นตัวแรกตัวนี้มันจะขึ้นครับเดี๋ยวรอมันขึ้นครับรอสักครู่นะครับขึ้นนะครับเรากดตรงปุ่ม power ออกนะครับปุ่มตัววงกลมครับออกเสร็จแล้วเราก็รีสตาร์ทเครื่องครับผมรีสตาร์ทเครื่องนะครับปึ๊บรีบูตลงหลังจากนั้นรอระบบมันรีบูตครับเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นเราไปที่ตัวไฟล์เราครับได้ USB เราครับเสียบไว้เหมือนเดิมก็ได้ครับไม่ต้องถอดก็ได้ครับที่ได้เหมือนเดิมเราไปที่ GMS ครับแล้วก็อีกทีนึงครับเรียก Google ครับหลังจากนั้นเราติดตั้งไฟล์ APK ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่อันแรกก่อนนะครับปึ๊บอนุญาตครับติดตั้งครับเสร็จสิ้นครับติดตั้งอันที่2ครับติดตั้งเสร็จสิ้นครับติดตั้งอันที่3ครับติดตั้งจนกว่าจะครบเลยนะครับเสร็จสิ้นครับอันที่4ครับติดตั้งครับเสร็จสิ้นครับอันที่5ครับเสร็จสิ้นครับอันที่4ครับติดตั้งครับเสร็จสิ้นครับอันที่5ครับเสร็จสิ้นครับอันที่6เราติดตั้งครบแล้วก็เป็นอันเสร็จครับนี่ครับตัวPlay Storeมันจะขึ้นตรงนี้ครับปึ๊บเป็นอันเสร็จครับลงชื่อเข้าใช้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับวันนี้ผมขอบคุณมากนะครับหลังจากที่ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับล็อกอินได้เลยครับล็อกอินเสร็จเราก็สามารถโหลดได้ปกติครับตัวอย่างเช่นผมโหลดตัว YouTube มาแล้วครับแล้วก็สามารถฟังเพลงอะไรได้ปกติครับเสร็จแล้วครับในส่วนในตัวแผนที่นะครับเดี๋ยวผมจะโหลดแผนที่ให้ดูนะครับแผนที่เอาของ Google นะครับติดตั้งสักครู่นะครับเราเปิดแผนที่ในนี้ก่อนครับนี่ครับได้แล้วครับตำแหน่งก็แม่นยำครับผมสวัสดีขอบคุณมากนะครับ